อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนะสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณชุติภพแล้วก็อีกท่านคุณวิรยุทธ์เหรอครับผมคุณจิรายุครับเดี๋ยวคุณจิรายุอยู่ข่าวต้นชั่วโมงกำลังจะมาครับคุณหมอครับผมครับครับครับผมเรามีตัวเลขเลยครับว่ามีคนจากแอฟริกาทั้งทวีปเลยเนี่ยมีอยู่พันกับ7คนเหรอฮะที่เข้ามาในเมืองไทยยังไงฮะครับจริงๆเราได้มีการตรวจสอบนะครับเรื่องของผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็เช็คดูนะครับว่าหลังจากที่พอมีโอไมครอนเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมาตรการของเราจากที่เดิมเรามี test and go มี sandbox เนี่ยซึ่งถ้า test and go เนี่ยถ้าเขาผลตรวจเป็นลบก็ไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาเข้า sandbox เนี่ยคือเขาก็อยู่ที่พื้นที่ sandbox 7วันถ้าผลเป็นลบแล้วจะไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าคนที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยหลักๆของเราก็คือว่าเขาควรจะต้องถูกกักตัว14วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยไม่มีการติดเชื้อของโควิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนที่อาจจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆครับโดยที่ยังมีเวลาที่ยังนับถ้านับเวลาเนี่ยยังเหลือไม่ถึง14วันคือถ้าใครยังอยู่ในที่ตั้งอยู่ในแซนบ็อกซ์อยู่ยังไม่ครบ7วันนี้นะก็จะถูกบังคับว่าต้องเข้าสู่ฐานกักกันแล้วก็นับต่อให้ครบ14วันเพราะฉะนั้นเฉพาะ8ประเทศนั้นนะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้บางคนเนี่ย อยู่7วันแล้วก็ออกไป2วันไปถึง9วันยังเหลืออยู่ประมาณ6วันก็จะพยายามติดตามเขาว่าให้เข้ามารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับเขาควรจะต้องได้รับการตรวจด้วย RT-PCR ในอีกครั้งว่าให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้มีการติดเชื้อในจำนวนของคนที่ต้องติดตามเนี่ยครับเรียงไปมาแล้วเนี่ยเมื่อวานตรวจสอบจำนวนอยู่ประมาณ100กว่ารายเท่านั้นเองแค่100กว่ารายเท่านั้นเองไม่ใช่พันไม่ใช่พันกว่านะครับไม่ใช่พันครับไม่ใช่พันอันนั้นอาจจะเป็นตัวเลขรวมแล้วก็ยังไม่ได้แจกแจงประเภทที่ชัดๆนะครับอันนี้เราไล่เรียงดูแล้วเสร็จแล้วช่องทางอะไรบ้างที่เราจะติดต่อเขาได้นะครับอันที่1ตอนเขาขอเข้ามาเนี่ยเขาขอผ่าน Thailand Passนะครับซึ่งเขาก็จะต้องแจ้งอีเมลเอาไว้ครับเราก็จะมีอีเมลที่ส่งไปเป็นแบบ3ภาษาเลยนะครับมีข้อความไทยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วแอฟริกาใต้ก็จะมีบางประเทศก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักนะครับก็เพื่อที่จะให้เขารู้ว่าโอเคเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยนะก็มีข้อแนะนำที่ให้เขาควรจะต้องไปรายงานตัวกับโรงพยาบาลรัฐนะครับเพื่อที่จะดูว่าถ้าเข้าถึงกำหนดวันที่ควรจะต้องได้ตรวจครับได้ตรวจซ้ำอีกทีว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็จะได้มีการเข้าระบบถึงบวกหรือลบก็จะต้องรายงานให้แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้แนะนำเรื่องของการระมัดระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมในเรื่องของเข้าหลักเกณฑ์ที่กักตัวครบ14วันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่นับวันที่หนึ่งณเมื่อส่งจดหมายไปบางทีเขาผ่านมาหลายวันแล้วเหลืออยู่ไม่กี่วันแต่แล้วคราวนี้นอกจากอันนี้ก็ยังมีเงื่อนไขตอนที่เข้าโรงแรมวันแรกเนี่ย บอกว่าเขาต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเราจะส่งเป็นโน้ตติฟิเคชันเป็นข้อความแจ้งไปในหมอชนะครับไปบอกว่าโอเคให้คุณไปตรวจสอบรายละเอียดของอีเมลนะมีข้อความย่อๆให้เขารู้ว่าความสำคัญของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้กลับไปดูในอีเมลของเขานะครับก็จะเป็นอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นในส่วนของคนที่เข้ามาแล้วการดำเนินการตรงนี้ก็จะเป็นการันตีแต่เราก็เผื่ออยู่เหมือนกันว่าก็เป็นไปได้ที่บางคนอาจจะแอปพลิเคชันหมอชนะอาจจะทำให้อาจจะติดต่อไม่ได้ด้วยบางทีมันมีหลายแอปเขาไม่ได้เปิดรับ notification หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อีเมลก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครเจ็บป่วยเป็นคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหน่วยงานสถานบริการต่างๆนี่จะต้องถามเสมอว่ามาจากประเทศไหนมาจากต้นทางประเทศที่เรากำหนดหรือไม่ครับซึ่งถ้าหากว่าเจอว่าติดเชื้อแล้วก็มาจากต้นทางเหล่านั้นการตรวจเพื่อจะหาสายพันธุ์โดยละเอียดจะต้องเกิดขึ้นทุกๆรายไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางกว้างๆที่จะตามถึงตัวเขายังไงนะครับเพราะว่าแต่ว่าไปคือพอพ้นจากโรงแรมครั้งแรกเนี่ยบางทีเขาก็เปลี่ยนไปหลายโรงแรมเปลี่ยนไปหลายที่ท่องเที่ยวแต่เราก็เชื่อว่าโดยจำนวนที่ไม่เยอะนักนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเราก็รณรงค์ให้สวมหน้ากากและระยะห่างล้างมืออยู่แล้วแล้วก็รวมถึงรณรงค์นักท่องเที่ยวด้วยก็ให้สวมหน้ากากเวลาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วก็เรียกว่าพยายามป้องกันในทุกๆจุดนะครับ
ตอนนี้มีความเสี่ยงนอกจาก8ประเทศที่เราตอนนี้เราปิดแล้วใช่ไหมในการที่จะไม่8ประเทศจากแอฟริกาใต้เนี่ยเข้ามาใช่ครับประเทศอื่นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการที่ว่าจากทางฝั่งนี้เข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นยุโรปบ้างเป็นส่วนใหญ่จะยุโรปเนี่ยฮะที่ติดมาเนี่ยเรามีความกังวลไหมครับว่ามันจะมีการสายพันธุ์เนี้ยจะมาจากอื่นที่จะไม่ใช่8ประเทศนี้มีไหมครับในส่วนนี้เราก็จะติดตามข้อมูลโดยใกล้ชิดครับองค์การอนามัยโลกก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดครับในแต่ละวันว่าตอนนี้มีรายงานจากประเทศใดบ้างแล้วนะครับลำพังแค่เมื่อวานเนี่ยก็มีรายงานมารู้สึกจะเป็น17ประเทศแล้วนะครับ8ประเทศต้นทางแล้วก็9ประเทศจากพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็บางก็มีบางรายเหมือนกันที่ไปเจอที่ยุโรปแต่ว่าเป็นคนเดินทางมาจากไม่ใช่8ประเทศนั้นมาจากอียิปต์อย่างเงี้ยฮะซึ่งด้วยความที่ข้อมูลมันก็จะเป็นข้อมูลที่สรุปมาย่อๆยังไม่ใช่เป็นรายละเอียดการสอบสวนโรคหรืออะไรก็ต้องดูความเชื่อมโยงถ้าหากมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเทศหลายต้นทางอาจจะมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่า8ประเทศนี้เพียงพอหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าก็ไม่ควรจะตกอกตกใจเกินไปครับเพราะว่ามาตรการส่วนบุคคลที่ป้องกันแบบสูงสุดป้องกันครอบจักรวาลที่เราว่าเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญแล้วก็เรื่องของวัคซีนครับสำคัญมากครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยถ้าใครที่คนใกล้ตัวยังไม่ได้ฉีดหรืออะไรก็ช่วยกันถามไถ่แล้วก็ชักชวนกันไปฉีดครับผมครับพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวไข้เดี๋ยวก็เสนอให้เลิกไข้อันนี้ยังไงกันอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับในเรื่องของวัคซีนไข้ที่จริงแล้วก็มีการศึกษาเรื่องระดับภูมิคุ้มกันเรื่องผลต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาที่ควรจะต้องได้กระตุ้นเราก็มีวัคซีนต่อเนื่องมาซึ่งยิ่งตอนหลังเนี่ยวัคซีนเราก็มาแบบเพียงพอแล้วด้วยนะครับ ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับเราบริหารวัคซีนที่ได้มาในแต่ละจังหวะเวลาที่เราสามารถได้รับมอบมาเพราะเรารอไม่ได้ถ้าประเทศทั้งประเทศเราแบบรอวัคซีนอยู่ตัวเดียวแล้วก็มันเพิ่งมาตอนปลายปีเนี่ยนะเราจะแย่กว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนในอนาคตนี้วัคซีนตัวหลักมันก็จะเป็นตัวทั้ง mRNA viral vector ซึ่งสูตรไข้ก็เป็นสูตรที่องค์การอนามัยโลกรับรองด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรกังวลครับก็ขอให้สบายใจครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะครับการศึกษาทางภาควิชาการอาจารย์คณะแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ดูว่าสูตรไหนภูมิขึ้นภูมิลงช่วงไหนข้อแนะนำควรจะกระตุ้นด้วยอะไรเนี่ยมันมีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ในเบื้องต้นเข็ม1เข็ม2ของไทยที่ไม่ได้ฉีดมาให้ได้ฉีดก่อนเสร็จแล้วพอถึงเวลาเข็ม3จะมาถ้าถึงเวลามันมีวัคซีนรุ่นใหม่หรือว่ามันจะต้องกระตุ้นถัดไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามดูอีกทีครับไม่ต้องกังวลครับเรื่องสูตรไฟครับคุณผู้ฟังฝากถามครับว่าแล้วเข็ม3นี่จะได้ยังไงรอแอปแจ้งมาหรือต้องลงทะเบียนหรือต้องรอให้ถึงระยะเวลาแล้วก็ walk in ไปฉีดเองครับยังไงดีครับในเรื่องของเข็ม3เนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับในส่วนของระยะเวลาเนี่ยถ้าโดยรวมๆถ้าใครฉีดแอสตรา2เข็มเนี่ยก็หลังเข็มที่2ประมาณ6เดือนซึ่งถ้าเข็ม1มาช่วงมิถุนาเข็ม2อาจจะช่วงสิงหากันยาอะไรแบบเนี้ยก็มันก็อาจจะเป็นต้นๆของปีหน้านี่ก็ถึงรอบเวลานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ยังช่วงนี้อาจจะเป็นเข็ม1เข็ม2ส่วนที่เติมเต็มก็เร่งระดมอยู่นะครับการที่จะเข้าไปลงทะเบียนคงจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกทีนึงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้พีคของเข็ม3มากนักนะครับก็โดยที่สามารถสอบถามได้จากอสม.ถ้าเป็นพี่น้องในพื้นที่ที่มีอสม.ต่างจังหวัดนี่จะคุ้นเคยดีนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสมัยเก่าเราเรียกอนามัยสมัยก่อนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดสอบถามได้นะครับว่าแนวทางการนัดหมายเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการ walk in เนี่ยอาจจะมันควรจะมีการนัดหมายก่อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าการเตรียมการเรื่องจำนวนวัคซีนจะสำคัญบางทีถ้าเปิด walk in เป็นไม่รู้จำนวนเนี่ยบางทีเตรียมไว้จำนวนหนึ่งพอวันนี้ไปเยอะมันก็ระหดได้เหมือนกันมันก็ไม่พอก็ต้องเสียเวลาเดินทางวันหลังอยู่ดีอะไรแบบนี้นะก็เรียกว่าควรจะติดต่อนัดหมายก่อนยกเว้นนะครับถ้าเป็นช่วงที่รณรงค์อย่างเช่นบอกว่าช่วงนี้เข็มหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองของอำเภอนี้เปิดให้อาจจะมีลูกจ้างอาจจะย้ายที่มาจากที่อื่นหรือต่างด้าวหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเรื่องนัดหมายเท่าไหร่เนี่ย
ปิดวอล์กอินโอเคอาจจะมีการนายจ้างพาไปสอบถามดูอย่างมากก็อาจจะไปแล้ววันนี้คนเยอะและขอเลื่อนอีกวัน2วันหรืออะไรก็แล้วแต่แบบนั้นจะได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของเข็ม3ผมคิดว่าเราพอจัดการได้ครับด้วยที่มีอสม.มีใครต่อใครแล้วก็ถ้าพัฒนาระบบรองรับด้วยความที่ก่อนหน้านี้เรามีทั้งแอปของแต่ละจังหวัดนนท์เอ่ยอะไรเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีแอปของตัวเองอยู่พอสมควรนะฮะก็พยายามจัดระเบียบแล้วก็ดูว่าแต่ละที่จะใช้แอปพลิเคชันไหนช่วยในการนัดหมายด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับเรื่องของบุคลากรในระดับท้องที่เนี่ยก็คงสามารถช่วยสนับสนุนเรื่องของการนัดหมายได้อยู่แล้วครับผมครับนะฮะทีนี้กลับมาที่เจ้าตัวโอไมครอนกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ทราบทั้งประสิทธิภาพในการแพร่ระบาดของมันใช่ไหมฮะว่าเร็วกว่าเดิมไหมแล้วก็อาการรุนแรงกว่าเดิมไหมตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดถูกไหมฮะต้องติดตามดูก่อนครับเป็นข้อสังเกตทางวิชาการทางด้านนักวิทยาศาสตร์ดูว่าการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ของมันเนี่ยมันมาในตำแหน่งที่เหมือนกับสายพันธุ์เก่าที่เคยดูจะเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีข้อกังวลบวกกับในสถานการณ์ตั้งต้นที่แอฟริกาใต้ก็จำนวนมันกลับมายกตัวสูงขึ้นจากที่มันเคยต่ำๆอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วสายพันธุ์นี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นข้อสังเกตสำคัญแล้วก็ทำให้องค์การอนามัยโลกว่าการเปลี่ยนแปลงมันตำแหน่งมันก็เปลี่ยนแปลงดูเยอะกว่าสายพันธุ์แวเรียนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีผลที่ตั้งข้อสมมติฐานได้ว่ามันอาจจะรุนแรงขึ้นไหมหรือว่าอาจจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับแต่พวกนี้อย่างที่ว่าครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นจำนวนผู้ป่วยยังไม่เยอะขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยบริษัทวัคซีนต่างๆที่ไปฉีดในพื้นที่แถวแอฟริกาที่ใดที่ใดก็ตามเนี่ยเขาก็คงจะมีเรื่องของการที่เอามาทดสอบเอามาประเมินประสิทธิภาพเพิ่มเติมครับผมว่ากันตามจริงตัวโอเมก้าเนี่ยเราเจอจริงๆนานไหมครับก่อนหน้านี้นะแบบยังไงนะครับเราเจอมันจริงๆเราเจอการกลายพันธุ์ที่มาเป็นตั้งว่าเป็นโอเมก้าเลยเนี่ยนะครับมันนานไหมมันกี่วันครับก่อนหน้าที่จะมีการแตกตื่นกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยอ๋อคือโดยปกติแล้วเนี่ยสายพันธุ์เวลาเราเจอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเนี่ยนะฮะมันจะมีสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์น้อยเหมือนเดลต้าที่บอกว่ามีสายพันธุ์ลูกออกมาประมาณ40กว่าตัวแล้วจะมีปุ๊บมันก็ไม่ได้เจอต่อเนื่องนานๆก็โผล่มาทีแบบนี้พอเรารายงานเข้าไปอย่างประเทศไทยรายงานเข้าไปเขาเรียกว่าจิตเศษนะครับที่เป็นศูนย์ฐานกลางของข้อมูลเรื่องพันธุกรรมเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าบางสายพันธุ์ลูกเนี่ยก็เกิดที่ไทยบ้างที่เบลเยียมที่นั่นที่นี่บ้างโดยประปรายแต่ไม่ได้มาเป็นต่อเนื่องแบบโอ้ยหนาแน่นหนาแน่นขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ดูโดยตำแหน่งมันก็เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยนะฮะแต่กรณีของโอไมครอนเนี่ยตัวอย่างของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เจอเนี่ยเขารายงานว่าเจอวันที่9เก็บตัวอย่างมาวันที่9โดยปฏิกิริยาการตรวจสายพันธุ์แบบโฮจีโนมคือตรวจทั้งตัวเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าผ่านมาปรากฏว่าที่มีการเอามาแถลงประมาณวันที่20กว่าเนาะรู้สึกว่าเขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยคือมาประกาศประมาณวันที่26นะฮะก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ผมก็คิดว่าไม่ช้านะครับแต่ก็ถือว่าพอนักวิชาการเห็นว่ามันมีเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับมันก็เรียกว่ายกระดับเป็น variant of concern สายพันธุ์ที่น่ากังวลเนี่ยเร็วกว่าทุกตัวที่ผ่านมาก็เป็นข้อสังเกตที่ทำให้ส่วนหนึ่งประเทศต่างๆก็ดูจะรู้สึกว่ามันต่างจากตัวก่อนอาจจะเป็น variant of interest ต้องเฝ้าระวังต้องติดตามดูก่อนแต่ยังไม่ต้องยกขึ้นมาเป็นหน้ากังวลอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าพอเจอภายใน 2-3 อาทิตย์ปุ๊บกลายเป็นสายพันธุ์น่ากังวลเลยอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณเวลาเท่านี้ครับช่วงนี้งั้นเท่ากับว่าถ้าถามความเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องปิดพรมแดนเหมือนในละตินอเมริกาในโมร็อกโกหรือว่าประเทศเพื่อนประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยนะครับเราต้องทำมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นหรือยังครับผมว่าทุกประเทศมีการประเมินนะครับมีการประเมินความเป็นไปได้คาดการสถานการณ์ว่าความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับในประเทศของเราเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของการเฝ้าระวังมีระบบการตรวจสอบสายพันธุ์นะครับแล้วก็ถ้าเราประเมินดูตอนนี้เนี่ยในประเทศที่เดินทางเข้ามาจากต้นทาง8ประเทศนี้ก็เรียกว่าอัตราการเจอการติดเชื้อในภาพรวมก็ต่ำกว่า 0.
1% นะครับในเรื่องเทสแอนด์โกลนะครับต่ำกว่า 1% ในภาพรวมนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่เจอตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศต้นทางที่ให้ความสำคัญสูงอย่างนี้นะครับเราก็จะตรวจแยกสายพันธุ์ในทุกๆรายไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าบอกเราพร้อมอยู่เราก็คิดว่าไม่ล่าช้าในวิธีการตรวจที่อาจจะพอจะคาดการผลโดยไม่ต้องรอ1 สัปดาห์ก็มีโดยที่มันมีอย่างที่ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อธิบายไปนะครับว่าการตรวจดูสายพันธุ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมบางจุดที่ตรวจได้ผลไวๆภายในวันเดียวเนี่ยแต่ต้องตรวจ2 เทสเนี่ยการจะสงสัยได้ว่ามันอาจจะเป็นโอไมครอนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องรอ1 สัปดาห์เพราะฉะนั้นความพร้อมตรงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการตัดสินใจครับผมคิดว่าหลายๆประเทศก็ต้องรักษาสมดุล นะครับบางทีถ้าตั้งใจที่จะเปิดประเทศโดยราบรื่นแต่เราก็มีความระมัดระวังถ้าคันบอกว่าเอ้ยเรากลับไปปิดเลยดีกว่ามันก็จะแบบพลิกไปพลิกมามันก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นหรือว่าความมั่นใจในการจัดการของพวกเราเองในสายตาต่างประเทศนั้นก็อาจจะมีผลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจครับว่าคณะกรรมการทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการด้านการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยก็ทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาครับติดตามข้อมูลอยู่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ออกมาในเชิงที่ต้องปิดประเทศครับครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับยินดีมากครับคุณที่พบคุณจะยศครับครับผมขอบคุณครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ